ดีค่ะแพทตี้แอนด์สมาลินค่ะประมาณ150ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีเอียงอีกนิดหน่อยค่ะจริงๆก็มีงานล่าสุดค่ะก็คือแบบนั่งอยู่แบบหน้าเวทีเลยแล้วก็มีคนเขาก็แสดงโชว์อยู่แต่ประเด็นเราแบบมองไม่เห็นหน้าใครเลยอะเราแบบเอ๊ะคนนี้คือใครคนนี้คือใครอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้แหละรู้สึกว่าเริ่มไม่ได้แหละเพราะว่าเราไม่เห็นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้แล้วมันระยะไม่ได้ไกลมากแล้วก็ด้วยสายตาที่โอเคมันสั้นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสั้นเกินไปแต่มันก็ทำให้เราอะไม่เห็นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตัดสินใจมาทำที่นี่ใช่ไหมคะตอนแรกก็ศึกษาเรื่องแบบว่าประวัติของคุณหมอด้วยคือคุณหมอก็เก่งแล้วก็เหมือนเชี่ยวชาญทางด้านเลสิกโดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบคุณหมอก็ทำวิจัยด้านนี้ด้วยแล้วก็ด้วยนวัตกรรมเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็แบบรู้สึกว่ามั่นใจกับที่นี่ค่ะก็ตอนเข้ามานะคะก็รู้สึกว่าบรรยากาศก็แบบชิลมากไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรแล้วก็พี่คอยต้อนรับค่ะว่าแบบเราต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเริ่มแรกก็จะมีต้องไปตรวจแต่ละเครื่องต่างๆใช่ไหมคะทุกอย่างก็ผ่านมาไปได้ดีค่ะแล้วก็พบเจอกับคุณหมอก็ใจดีมากค่ะแล้วก็เหมือนอธิบายทุกอย่างที่เราแบบกังวลก็คลายกังวลทุกเรื่องเลยค่ะก็หลังจากที่เข้าไปพบคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าส่วนตัวของแพทเนี่ยแนะนำที่ทำแบบนาโนเลสิกค่ะด้วยสายตาเราที่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็พอทำเสร็จวันรุ่งขึ้นก็เหมือนใช้ชีวิตปกติได้เลยก็จะไม่กระทบเรื่องการพักฟื้นหรือว่าการใช้ชีวิตค่ะทำเสร็จแล้วก็ทำงานต่อได้เลยค่ะว่าโลกมันเปลี่ยนนะคะคือพอวันนั้นทำเสร็จเปิดปุ๊บก็คือแบบโลกสดใสเลยอะคือภาพทุกอย่างก็เหมือนเป็น HD เลยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ส่วนตัวแพทไม่เป็นอะไรเลยคือแพทรู้สึกว่าดีมากว่าแบบส่วนตัวเราไม่ได้มีเอฟเฟกต์ผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้ก็คือผ่านมา7วันแล้วค่ะรู้สึกว่าไม่กระทบกับชีวิตประจำวันเลยทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีมันจะสมบูรณ์จริงก็ประมาณสักเดือนนึงแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่ว่าตาแต่ละคนแพ้สมาร์เร็วช้าแห้งมากไหมหรือไม่ค่อยแห้งโดยรวมของแพทก็แฮปปี้มากค่ะก็ดีใจที่มีโอกาสได้ทำส่วนใครนะคะที่สนใจอยากจะทำนะคะแพทก็อยากให้มาลองปรึกษากับคุณหมอก่อนก็ได้ว่าแบบคุณหมอมีแบบไหนบ้างนวัตกรรมมีแบบไหนเราทำได้ทำไม่ได้เหมาะกับโปรแกรมไหนก็อย่างน้อยอยากให้ลองแบบเปิดใจมาลองคุยดูก่อนมาตรวจดูก่อนใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เลเซอร์วิชั่นได้นะคะ